ก็คืออย่างน้อยเครดิตเรตติ้งเนี่ยเขาต้องเทียบเท่ากับปตท.ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าทำไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหาสองก็คือเราก็จะดูเรื่องการที่คุณจะเสนอราคาของตัวแก๊สเป็นอย่างไรนะครับว่ามันสามารถที่จะทำให้ต้นทุนมันถูกได้ไหมซึ่งพวกนี้มันคือการเจรจาสามในสัญญา GSA มันก็ต้องมีลักษณะเดียวกับที่เคยทำกับปตท.พวกนี้มันต้องมีการเจรจาอยู่นะครับเราทำไมถึงเราอยากจะเป็นชิปเปอร์เองอยากจะเป็นชิปเปอร์คืออย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือเราต้องการที่จะให้ต้นทุนของประเทศเนี่ยถูกลงเพื่อที่จะทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยสามารถแข่งขันได้นะครับเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราเท่านั้นเองนะครับว่าเราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยต้นทุนค่าไฟค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อการแข่งขันของประเทศนั้นถ้าเราสามารถช่วยได้เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกรกต.จะพิจารณาเสร็จเมื่อไหร่อ๋อยังนะครับก็คือเราก็ส่งเรื่องขึ้นไปก่อนนะครับให้ทราบว่าเรามี intention ที่สนใจในส่วนนี้ซึ่งปตท.เขาไอ้กกพ.เขาคงต้องรอนโยบายจากรัฐอีกทีว่าจะให้ยังทำอย่างไรนะครับซึ่งคงต้องไปพิจารณาอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของโรงไฟฟ้าสีเปลี่ยนเซนน้อยจะเข้าระบบเมื่อไหร่เรามั่นใจยังไงคะว่าเราชดเชยได้เพียงพอเราก็จะเข้าระบบเมื่อไหร่ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยตัวโรงไฟฟ้าเราทดสอบหมดแล้วนะครับตัว1ตัว2ตัว3นะครับตอนนี้ก็คือเหลือแค่ทดสอบรวมนะครับก็คือเราวางแผนนัดกับทางกพฐแล้วเราจะทดสอบรวมได้ประมาณปลายเดือนนี้ก็คือมาช่วงวันที่21ถึงวันที่28ก็คือในการคุยกันซึ่งถ้าทดสอบส่วนนี้ได้นะฮะแล้วทางอีแกตเขารับรองก็คือมันก็คือสามารถที่จะบอก COD ได้งั้น COD เราก็เลยกำหนดไว้ประมาณต้นธันวาตั้งแต่1ถึง6ซึ่งเดิมเราวางแผนวันที่6แต่นี้มันอาจจะแล้วแต่ว่าจะเอาวันไหนอีกทีครับเราตั้งเป้าว่าเราจะมีโครงสร้างฐานเพิ่มมากขึ้นไมกองของราชบุรีถึงเอเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ทราบนะฮะเพราะตัวอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัมปทานระยะยาวนะครับสัมปทานระยะยาวเนี่ยมันก็คือว่าคนที่จะไปลงทุนได้เนี่ยก็คือเขาก็อยากจะให้ทางเอกชนเข้าไปร่วมลงทุนเพื่อที่จะลดปัญหาในส่วนเรื่องเงินลงทุนของประเทศนะครับเพราะถ้ารัฐลงทุนเองเนี่ยก็จะมีติดปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะนั้นเขาก็ให้เอกชนไว้ร่วมลงทุนซึ่งพวกนี้เราดูแล้วสัมปทานระยะยาวเนี่ยมันสามารถที่จะคัฟเวอร์ในส่วนของต้นทุนต่างๆได้นะครับก็เหมือนอย่างที่เราไปลงทุนในสายสีเหลืองกับสายสีชมพูก็รัฐก็จะมีการชดเชยช่วงที่เป็นโยธาให้10ปีซึ่งโยธาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของต้นทุนอย่างน้อยก็ 60-70% แล้วซึ่งสามารถได้ถูกทดครอบเวอร์กลับมาเนี่ยนั้นเราคำนวณแล้วเนี่ยตัวผลตอบแทนเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนนะครับ